ก็วันนี้นะคะกุ๊กจะมาพูดถึงเซรั่มนะคะตัวหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเซรั่มครอบจักรวาลแล้วกุ๊กเนี่ยก็ลองใช้เองมาน่าจะแบบเดือนกว่าแล้วอะคือซุ่มใช้รู้สึกว่าอยากรีวิวมากเกือบทนไม่ไหวแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยจะมาบอกเล่าให้ฟังเนาะว่าเขาว่าดียังไงก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กุ๊กด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามกุ๊กได้นะคะในช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook เมียหมอขอรีวิวเอาละค่ะสำหรับเซรั่มครอบจักรวาลที่กุ๊กพูดถึงนะคะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากตัวเซรั่ม Astrology นะคะ Ageless นะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่มีเพิ่มบักคูชโชเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวกูจะไปพูดให้ฟังเนาะว่ามันคืออะไรแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถามก่อนว่าตัวนี้มันเหมาะกับอะไรเรียกว่าเป็นเซรั่มครอบจักรวาลนะคะเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยกูรู้สึกว่าเขาสามารถรักษาทุกปัญหาผิวได้จริงๆเลยอะไม่ว่าจะผิวที่แบบเป็นสิวหน้ามันผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าคนที่กังวลเรื่องแบบจุดด่างดำหน้าไม่กระจ่างใสนะคะหรือถ้าสาววัยใกล้30เหมือนกูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีดูรอยเหี่ยวย่นเราไม่อยากหน้าแก่ไม่อยากหน้าเหี่ยวเนี่ยอยากจะแบบให้หน้ามันเต่งตึงให้มันฟูให้หน้ามันเด็กตลอดเนี่ยตัวนี้ก็คือใช้ได้นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือกูก็ชอบขวดด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นดรอปเปอร์นะคะพี่ใช้แล้วก็หมุนออกมาอย่างนี้นะคะตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็กดปุ๊บที่จะดูดตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะตอนนี้เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะทุกคนเป็นแบบเหลวๆลื่นๆไม่เหนอะเลยนะคะซึมง่ายมากๆแบบเนี้ยกูทาปุ๊บๆซึมแล้วนะคะก็คือสามารถใช้เนี่ยได้ทั้งก่อนแต่งหน้าในช่วงเช้านะคะทำให้แต่งหน้าติดทนขึ้นไม่เหนียวไม่มันนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันมาพูดถึงส่วนผสมกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างก็ตรงนี้นะคะมีตัวเซนเชล่าเอเชตาก้านะคะหรือใบบัวบกนะคะถึง 50% นะคะของทั้งหมดเลยซึ่งของเขาเนี่ยไม่ใช่ใบบัวบกธรรมดาทุกคนเป็นมาตรฐานเกรดยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนแล้วตัวเจ้าใบบัวบกเนี่ยนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่ามันถูกใช้ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขานะคะก็มีงานวิจัยรับรองเยอะมากนะคะตัวที่ว่าเขานะคะนำตัวเซนเชล่าเอเชติก้านะคะหรือใบบัวบกเนี่ยไปทดลองนะคะในห้องทดลองแล้วก็พบว่าเขาเนี่ยสามารถกระตุ้นนะคะการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวของเราได้และที่สำคัญเลยถ้าเกิดใครที่เป็นโรคผิวหนังนะคะที่เป็นแล้วไม่หายหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยตัวเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันต่อไปนะคะก็คืออินกรีเดียนนะคะที่กุ๊กแบบชอบมากแล้วก็เพิ่มมาในรุ่นใหม่ของเขานะคะนั่นก็คือบักคูเชียลนั่นเองบักคูเชียลนะคะคือเขาเนี่ยมีชื่อนึงก็คือเรตินอลไลท์นะคะหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถทำหน้าที่นะคะได้เหมือนเรตินอลหรือพวกกลุ่มวิตามิน A เลยนะคะที่เด่นในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งนะคะแต่ตัวบักคูเชียลเนี่ยเขาจะสกัดจากพืชนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยผลข้างเคียงเขาว่าน้อยกว่ามากแทบไม่คลายเคืองเลยถ้าเกิดใครที่แพ้ง่ายมีผิวเซนซิทีฟเนี่ยน่าจะชอบที่ดีไปกว่านั้นนะคะคือเขาไม่ทำให้ผิวเราไวต่อแสงแบบพวกแบบเรตินเอหรือเรตินอลด้วยนะคะคือตัวนี้สามารถใช้ทั้งเช้าและกลางคืนได้เลยตัวบักคูเชียลนะคะจุดเด่นของเขาเลยนะคะนอกเหนือจากการช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องการผลัดเซลล์ผิวนะคะลดจุดด่างดำนะคะลดการอุดตันในรูของขนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายน่าจะชอบแน่นอนแล้วเขาก็ไม่ทำให้หน้าแบบระคายเคืองหรืออะไรเลยคือกูก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วคือบอกตามตรงจากใจเลยนะว่าใช้ตัวเนี้ยทั้งเช้าทั้งเย็นอะไม่รู้สึกแพ้หรือระคายเคืองอะไรเลยและรูของขนดูกระชับขึ้นด้วยตัวต่อไปของเขานะคะก็คืออัลคาไทซึ่งอัลคาไทนะคะก็มีงานวิจัยรองรับเหมือนกันนะคะว่าสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะได้ดีมากยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยซึ่งอนุมูลอิสระนี่แหละที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะถูกทำร้ายนะคะก็เกิดจุดด่างดำเกิดรอยเหี่ยวย่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเดอะมัสมากตัวเรานะคะมันมีปัจจัยที่ทำร้ายผิวเราแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะคะอย่างเช่นมลภาวะแสงแดดนะคะหรืออากาศที่มันร้อนหรือปัจจัยภายในนะคะคือการเครียดนอนน้อยนะคะอันนี้ก็คือทำให้ผิวเรามันเขียวหรือมันแก่หรือมันโทรมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้เอ็กเลสตัวเนี้ยก็จะช่วยได้ในการเสริมประสิทธิภาพของตัวอัลคาไทนะคะของตัวเอ็กเลสเนี่ยเขาจะใส่ตัวดูโอกาสเข้ามาด้วยนะคะมันก็จะทำให้2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยไฟในเรื่องของอนุมูลอิสระได้ดีต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็สำคัญมากๆนะคะว่าทำไมตัวเนี้ยถึงเป็นตัวที่ครอบจักรวาลแก้ปัญหาผิวได้ทุกจุดแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนั่นก็คือเทคโนโลยี MLE นั่นเองนะคะเทคโนโลยี MLE คืออะไรเทคโนโลยี MLE น
ะคะถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อเลียนแบบนะคะชั้นผิวของเรานะคะซึ่งชั้นผิวของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเซรามายด์แฟตตี้แอซิดแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะตัวเทคโนโลยี MLE นี่แหละก็จะมี3ตัวนี้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดนะคะพอเราทาเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วเมื่อใช้ไปต่อเนื่องนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นพอผิวแข็งแรงโอกาสที่ผิวมันจะอักเสบเป็นสิวง่ายหรือแพ้ง่ายมันก็จะต่ำมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตัวนี้นั่นแหละก็จะช่วยซ่อมแซมผิวนะคะให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเรานะคะที่โดน damage หรือโดนทำลายจากปัจจัยภายนอกและภายในนอกเหนือจาก MLE นะคะจะช่วยในเรื่องผิวแข็งแรงเนี่ยเขาก็ลดการระคายเคืองด้วยนะคะตัวเอ็กเซนนะคะก็จะมีตัวที่ลดการระคายเคืองในอีก2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือดีเฟนซ์ไมล์กับไนอาร์ทินาไมล์ดีเฟนซ์ไมล์นะคะจะไปกระตุ้นให้ชั้นผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีผิวที่แบบแห้งแดงอักเสบนะคะหรืออักเสบจากสิวอยู่เนี่ยตัวนี้ก็คือช่วยได้เยอะมากๆแล้วสำหรับไนอาร์ทินาไมล์นะคะหรือวิตามิน B3 เนี่ยตัวนี้นะคะนอกเหนือจากที่จะช่วยในเรื่องของให้ผิวแข็งแรงนะคะช่วยลดการระคายเคืองเนี่ยเขายังมีฤทธิ์นะคะในการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำให้หน้าเรานะคะไบรท์ขึ้นลดจุดด่างดำได้ดีที่สำคัญเลยค่ะเขายังช่วยกระตุ้นการผลิตเซรามายด์ชั้นใต้ผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะยิ่งแข็งแรงคูณ2เข้าไปอีกตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีน้ำหอมนะคะไม่แต่งสีแต่งกลิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้ถามว่าใช้พวกคูชั่นแล้วเนี่ยยังสามารถใช้พวกเรตินอลนะคะหรือผลิตภัณฑ์กลุ่มวิตามิน A ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้นะคะเพราะตัวบัคคูชั่นเนี่ยเขาจะไปช่วยเสริมฤทธิ์นะคะของยากลุ่มวิตามิน A อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังใช้ยาสิวอยู่เนี่ยสบายใจได้คือใช้ได้เลยเอาละค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามหรือมีคอมเมนต์เลยนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย